สวัสดีครับกลับมาพบกับผมก๊อฟไอทีแมนนะครับกับรายการแอดอินบ็อกซ์นะครับแน่นอนครับอย่างที่ผมสัญญานะครับวันนี้ผมจะพามาเที่ยวชมในงาน Thailand Mobile Expo 2016นะครับต้องบอกว่างานนี้เป็นงานยิ่งใหญ่ในเรื่องของการจัดงานที่เกี่ยวกับแกดเจ็ตและสมาร์ทโฟนต้องบอกว่าปีนี้นะครับเขาขนทั้งแกดเจ็ตมาทั้งสมาร์ทโฟนมาแล้ววันนี้นะครับผมได้รับเกียรติได้เข้าไปร่วมงานกับทางเอสที่จะแถลงข่าวเปิดตัวเกี่ยวกับ 4G ด้วยเขาบอกเขามีเบสเลอร์แอปพลิเคชันใหม่นะครับจากทาง AS ที่เรียกว่าน่าสนใจทีเดียวเรียกว่าเอาไปหมัดเด็ดที่เขาจะมาฮุกตรงเลยนะฮะเอาล่ะและช่วงบ่ายๆนะครับผมยังได้รับเกียรติให้ไปเชิญไปร่วมงานกับทาง Lenovo ด้วย Lenovo เขาเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่เป็นตัวเรือธงขนาดราคาย่อมเยานะครับ Lenovo K4 Note นะครับก็เรียกว่าต้องไปดูหน่อยว่าตัวของเขาเองและคุณสมบัติเขาเป็นยังไงนะครับอดใจรอแต่ระหว่างนี้เราไปดูในงานกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นนะครับบูธแรกวันนี้นะครับจะเป็นบูธของ Oppo นะครับซึ่งเขามาเปิดตัว Presenter คนใหม่นะครับของประเทศไทยนะครับทายกันซิใครนะครับก็คือน้องต่อฮอร์โมนนี่เองนะครับซึ่งต้องบอกว่าเราแฟนคลับเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วในงานเนี่ยเขาจะมีการจัดกิจกรรมว่าใครที่ถือ Oppo นะครับสามารถขึ้นไปถ่ายรูปกับน้องต่อได้นะครับโดยน้องต่อเขาบอกว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเขาปัจจุบันเนี่ยเหมาะสมกับ Oppo มากในเรื่องของการถ่ายเซลฟี่นะครับเพราะว่าต้องถ่ายเซลฟี่กับแฟนสาวกแฟนคลับประจำนะครับก็เรียกว่าการเปิดตัวครั้งนี้ยิ่งใหญ่นะครับพร้อมตัว Oppo เองก็เปิดในตัวของ F1 นะครับซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนที่เรียกว่าเป็นเรือธงของเขาในตอนนี้เลยนะครับครับสำหรับงาน Thailand Mobile Expo 2016นะครับเราได้รับเชิญนะครับรายการ Unbox นะครับไปร่วมงานแถลงข่าวนะครับของทาง AS นะครับเกี่ยวกับ 4G Advance นะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับเขาพูดถึงการเติบโตของ 4G ของเขาเองนะครับโดยคุณนิติพงศ์นะครับเขียวไพศาลครับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสนะครับส่วนการตลาดและงานขายนะครับกลุ่มลูกค้าทั่วไปของ AS นะครับโดยนะครับในการกล่าวครั้งนี้นะครับในการเปิดตัวครั้งนี้ก็คือเขาพูดถึงวิสัยทัศน์ในปี2559นี้นะครับเพื่อจะวางโครงข่าย 4G และ 3G ให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในกลางปีนี้เลยนะครับการันตีคุณภาพด้วยความเร็วในการทดสอบจากโอคลานะครับว่าเร็วที่สุดในตอนนี้ในเรื่องของ 4G นะครับซึ่งนอกจากในเรื่องของความเร็วแล้วนะครับทางเอสยังพูดถึงในส่วนของแง่มุมที่เขาจะเน้นมากขึ้นคือเรื่องของ data roaming ที่ต้องการใช้ 4G ในต่างประเทศอันนี้สำคัญนะครับเพราะหัวข้อนี้เขาบอกเลยนะครับว่าเขาสามารถรองรับถึง52ประเทศแล้วทุกทวีปทั่วโลกนะครับซึ่งตอกย้ำความเป็นในส่วนของ 4G ที่เขามองว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยนอกจากประเทศไทยในการใช้งานแล้วยังต้องไปใช้ในต่างประเทศด้วยนะครับนอกจากในเรื่องของการเปิดตัวในเรื่องของความเร็วใน 4G นะครับเขายังมาเปิดตัวพร้อมกับแอปพลิเคชันชื่อว่า AS Pay นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันหมัดเด็ดในการเปิดตัวปีนี้นะครับโดยเจ้าความสามารถของ AS Pay นะครับสามารถทำอะไรได้บ้างต้องบอกก่อน1ครับสามารถดูทีวีออนไลน์ได้ถึง100ช่องนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสามารถดูทีวีย้อนหลังได้ภายในระยะเวลา7วันนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีโปรแกรมพวกคาราโอเกะฟังเพลงดูซีรีส์นะครับเพื่อมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจำวันส่วนตัวมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับวันนี้เขายังเปิดตัวในส่วนของพันธมิตรใหม่ล่าสุดของเขาคือทีวีทันเดอร์นะครับแน่นอนครับเขามาพร้อมกับรายการหมัดเด็ดนั่นคือเทคมีเอานะครับซึ่งเทคมีเอาของเขาจะมาแตกต่างกว่าเทคมีเอาที่เราเห็นในช่อง3นะครับก็คือเขาบอกว่าเขาจะเป็นเทคมีเอาเรียลลิตี้ก็คือตามติดตามคู่รักที่จบจากการเลือกคู่ไปแล้วนะครับว่าการใช้ชีวิตคู่ของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับนอกจากทีวีทันเดอร์นะครับเขายังมาเปิดตัวอีกคนนึงครับพันธมิตรใหม่นะครับเทอร์เนอร์แอปทีวีซึ่งเป็นผู้ให้บริการคอนเทนต์ระดับโลกนะครับในเรื่องของการ์ตูนข่าวสารและซีรีส์นะครับซึ่งต้องบอกว่านอกจากแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็เรื่องของโครงข่ายแล้วนะครับทางคุณนิติพงศ์นะครับยังมากล่าวปิดท้ายในเรื่องของแพ็กเกจที่จะมอบให้กับลูกค้า AS ในปี2559นี้นะครับว่าพิเศษจริงๆในเรื่องของ 4G นะครับถ้าใครสนใจนะครับอย่าลืมไปติดตามที่บูธ AS นะครับวันนี้เหลืออีก2วันนะครับและนอกจากนั้นนะครับทาง Lenovo นะครับเขายังมาเปิดตัวแว่น VR นะครับซึ่งเอามาสามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟน2รุ่นนี้นะครับเรียกว่าเปิดตัวทั้งสมาร์ทโฟนและแกดเจ็ตด้วยนะครับซึ่งเจ้า Lenovo S3 นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับใช้ CPU ที่เป็นคอคอมนะครับ Snapdragon 808นะครับ64บิตนะครับมาพร้อมแรม3กิกครับความจุเนี่ย32กิกนะครับรองรับ 4G นะครับมาพร้อมกับในตัวของ Fingerprint ด้วยนะครับจอในความละเอียดแบบ 4K นะครับอัลตร้าไฮเดฟเลยนะครับกล้องหลังนี้มาพร้อมความละเอียดถึง21ล้านพิกเซลนะครับสามารถรองรับการถ่ายวิดีโอถึง 4K หรืออัลตร้าHDเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วกล้องหน้ายังมาพร้อมความละเอียดถึง8ล้านพิกเซลนะครับรองรับการเซลฟี่ด้วยนะครับสำหรับหน้าจอนะครับมาพร้อมกับขนาด 5.5 ความละเอียด Full High Def นะครับเป็นแบบ IPS Monitor นะครับแล้วก็รองรับการชมได้ถึง178องศาเลยนะครับ
มาต่อกันอีกรุ่นครับ Lenovo K Phone Note นะครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็นเรือธงอีกตัวนึงที่เป็นหมัดกลางนะครับรุ่นระดับกลางที่เรียกว่าเอามาลุกตลาดนะครับด้วยขนาดหน้าจอนะครับ 5.5 Full HD นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับใช้หน่วยประมวลผลนะครับ64บิตนะครับ MediaTek นะครับ MT6753 นะครับ OctaCore นะครับ RAM 3 GB นะครับนอกจากนั้นแล้วแบตเตอรี่ยังจัดมา 3,300 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของกล้องดีกว่าครับกล้องตัวนี้ครับกล้องหลังเนี่ย13ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะครับมีระบบออโต้โฟกัสด้วยนะครับและรองรับ LTE นะครับ 4G ด้วยซึ่งวันนี้นะครับในแคมเปญของเขาเองนะครับเขามาพร้อมการจำหน่ายสมาร์ทโฟนพร้อมกับแว่นตา VR เลยนะครับซึ่งจากเดิมนะครับ Lenovo K Phone Note นะครับ4เนี่ยราคาปกติตัวเครื่องอย่างเดียวนะครับ 7,590 บาทนะครับและถ้าจะซื้อพร้อมกับแว่นนะครับจะอยู่ที่ 8,290 บาทนะครับซึ่งสำหรับภายในงานนะครับสำหรับ 1,000 ท่านแรกนะครับเขาจะลดเหลือราคาอยู่ที่ 7,990 บาทนะครับก็ลดลงไปนะครับทำให้ประหยัดเงินไปอีกนะครับสำหรับ Lenovo X3 นะครับราคาปกตินะครับเฉพาะตัวเครื่องอย่างเดียวครับ 15,990 บาทนะครับแต่ถ้าซื้อพร้อมแว่นเนี่ยจะราคา 16,690 บาทแต่ถ้า 1,000 ท่านแรกนะครับสำหรับคนที่ซื้อนะครับจะเหลือเพียง 16,390 บาทนะครับสำหรับภายในงาน Thailand Mobile Expo นะครับ2016นี้นะครับครับและนี่ก็คือการเปิดตัวสมาร์ทโฟน2รุ่นจากทาง Lenovo นะครับและก็แว่นตา VR นะครับหากใครสนใจนะครับก็แวะเวียนไปที่บูธ Lenovo กันได้นะครับครับจากเมื่อกี้นะครับที่เราไปดูในส่วนของ AS แถลงข่าวมาแล้วนะครับเราก็มาตามเข้ามาดูแต่ละโซนแต่ละโซนกันดีกว่าว่าแต่ละโซนเขามีอะไรบ้างในงาน Thailand Mobile Expo 2016นี้นะครับโซนแรกที่เราจะมาดูก็คือโซนโมบายเกมครับโมบายเกมนั้นก็คือต้องบอกว่ามีหลายเกมเข้ามาจากการแข่งขันนะครับแต่ที่สำคัญเมื่อกี้ผมแอบเห็นนะครับทาง Acer Predator เนี่ยเขามีอุปกรณ์ตัวใหม่นะครับมาโชว์ในนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเขามีอุปกรณ์อะไรกันครับไปชมกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ในบูธของ Acer ครับ Predator นะครับถ้าจำกันได้ในงานโมบายในส่วนของปีที่แล้วเนี่ยเขามาโชว์ในเรื่องของแท็บเล็ตที่เกี่ยวกับการเล่นเกมอย่างเขาเรียกว่าเปิดตัวอย่างรุนแรงมากก็คือใครๆก็ถามหานะครับแล้วก็มีในแฟนเพจผมถามว่าเอ๊ะ6เนี่ยมาหรือยังยังไงฮะยังไงฮะแต่วันนี้ที่สะดุดก็คืออยู่ด้านหลังนี่นะครับเป็นในส่วนของรถนะครับเราจะมาถามพี่ป๋อครับพี่ป๋อครับอันนี้คืออะไรครับวันนี้ Acer เปิดตัวอะไรด้วยนอกจากแท็บเล็ตเนี่ยรถคันนี้เราเรียกว่า Predator Mobile นะครับถ้าน้องๆรู้จักBatmobile ก็คือรถของ Batman โอ้โหกำลังมาเลยคันนี้ก็คือ Predator Mobile นะครับซึ่งมันเป็นความร่วมมือกันระหว่าง Acer นะครับ Intel แล้วก็ Starion ซึ่งเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์นะครับที่จะสร้างรถคันนึงขึ้นมาเพราะว่าโจทย์ของ Acer เนี่ยก็คือ Acer เนี่ยมีโปรดักต์มากมายที่เกี่ยวกับเกมเกี่ยวกับ e-sport โดยเฉพาะนะเรามีทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ต LCD มอนิเตอร์โปรเจคเตอร์นะครับเดสก์ท็อปโน้ตบุ๊กมีครบไลน์เลยแต่ว่าเราจะเอาทำยังไงให้คนได้ประสบการณ์ตรงนี้ทำให้คนได้สัมผัสกันซึ่งการเซตบูธตามหน้าร้านปกติตามงานเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่เราอยากจะออกไปสัมผัสให้ขับรถออกไปเนี่ยให้คนเนี่ยได้สัมผัสได้เล่นเลยนะครับงั้นเราก็เลยสร้างรถคันนี้พิเศษขึ้นมานะครับแต่รถคันนี้ประกอบด้วยอะไรครับพี่ครับตัวนี้เนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยแค่ผมโชว์ให้ดูเลยแล้วกันครับผมดูรูปร่างภายนอกนี่ก็เหมือนกับรถปกติรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะครับมีรีโมทคอนโทรลนะครับโอ้โหซึ่งก็มีโปรดักต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมีโปรดักต์อะไรบ้างนะครับโอ้นี่มันรถแบ็คแมนตอนนี้เป็นเอเซอร์แมนใช่ไหมครับครับเราออกแบบมาเพื่อให้สามารถนั่งแข่งขันเกมพร้อมกันได้2คนนะครับจะเห็นว่าตัวนี้มีพับเบาะลงมานะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นเกมด้วยกันได้2คนนะครับมี Predator G6 2ตัวติดอยู่ด้านนู้นตัวหนึ่งด้านนี้ตัวหนึ่งครับผมนะครับมี LCD สำหรับเล่นเกม2เครื่องนะครับตรงมอเตอร์ไซค์ด้านนั้นมีแท็บเล็ตแท็บเล็ตด้วยครับแท็บเล็ตทับ8นะครับมีโปรเจคเตอร์นะครับที่สามารถพับขึ้นมาแล้วก็ฉายนะครับให้คนเห็นได้เลยว่าเกิดการแข่งขันกันอยู่ใช่ให้ผู้ชมแล้วด้านหลังก็ยังมีโน้ตบุ๊กอยู่อีกเครื่องนึงมีโน้ตบุ๊กอีกใช่ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเล่นเกมต่อเนื่องได้1ชั่วโมง1ชั่วโมงเลยใช่มั้ยครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะเชื่อมต่อทุกอย่างด้วยระบบ 4G ทั้งหมดนะครับสามารถที่จะพับแล้วก็ขับออกไป
จะไปในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยตามห้างสินค้าได้หมดนะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนว่าเราอยากจะมอบประสบการณ์ตรงนี้ให้กับลูกค้าจริงๆครับเรียกว่าสร้างเขาเรียกมิติใหม่ของคนที่เล่นเกมใช่ครับเพราะว่าจากที่อย่างที่พี่ป๋อบอกว่าคือเดิมเนี่ยคนเล่นเกมเนี่ยต้องไปเดินตามห้างตามสินค้าต้องไปเลือกดูเอ๊ะมันเล่นได้จริงหรือเปล่าเกมไหนเหมาะหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เข้าถึงเลยใช่เพราะตอนนี้ผมเห็นว่าเรื่องของ e-sport เนี่ยเรียกว่าเข้ามาถึงคนไทยเยอะขึ้นใช่แล้วมีการสนับสนุนเยอะขึ้นทาง Acer ก็เป็นสปอนเซอร์ด้วยใช่ครับในหลายงานนี่เป็นสปอนเซอร์หลักเลยครับใช่ครับแล้วผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Acer ก็ออกมาในเรื่องของ e-sport เยอะขึ้นจริงใช่ครับเรียกว่างานนี้เนี่ยนอกจากผลิตภัณฑ์แล้วยังสร้างเค้าเรียกมิติใหม่เข้าไปเลยในการโปรโมทกันเข้าถึงลูกค้าด้วยนะครับผมก็เตรียมพร้อมกับ Theater Mobile เนี่ยได้เลยนะครับวันนี้เราเปิดตัวครั้งแรกในงาน Thailand Mobile Expo แล้วก็ตั้งแต่สัปดาห์หน้าขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีแจ้งอยู่ใน Facebookแฟนเพจของ Acer อยู่แล้วว่าจะวันนี้เจอกันที่ไหนครับผมนะครับก็เรียกว่าท่านผู้ชมครับติดตามได้ในแฟนเพจของทาง Acer เลยนะใช่ครับเรียกว่าจะเข้าไปถึงเกี่ยวว่าวันนี้ถ้าเกิดเห็นรถคันนี้ปุ๊บขอเข้ามาเล่นได้เลยใช่ไหมครับพี่เข้ามาถ่ายรูปแฮชแท็กนะครับ Peter Mobile นะครับลุ้นสมาร์ทโฟนทุกเดือนฮะครับถ่ายรูปลุ้นสมาร์ทโฟนทุกเดือนด้วยใช่ครับใช่ครับเรียกว่างานนี้ห้ามพลาดนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเตรียมท่านผู้ชมนะครับคนไหนอยากจะมาสัมผัสตัวเป็นๆเนี่ยยังเหลืออีก2วันนะรีบมานะครับเอาละครับขอบคุณพี่ปอนะครับครับครับเมื่อกี้จากโซนโมบายเกมแล้วนะครับมาอีกโซนนึงครับแกดเจ็ตโซนนะครับแกดเจ็ตโซนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาเห็นปุ๊บสะดุดตาเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมคงจะไม่อธิบายทั้งหมดนะให้ดูภาพรวมก่อนแต่ต้องถามกูรูดีกว่าว่าเขามีแกดเจ็ตอะไรที่น่าสนใจสุดๆเลยวันนี้ตอนนี้ปีนี้คืออะไรครับต้องสวัสดีครับพี่เบนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบนครับวันนี้ช่วงนี้แกดเจ็ตอะไรที่แบบน่าสนใจมากเลยในงานนี้นะครับอันดับหนึ่งเลยก็คือมาสคอตจาก Star Wars นะครับชื่อว่า BB-8 โอ้ผมเห็นใน YouTube ใช่ครับตอนนี้มาไทยแล้วเหรอพี่มาแล้วครับอันเป็นยังไงฮะมันเป็นแบบนี้ครับโอ้โหเป็นไงครับตัวเล็กอยู่ในมือเล่นยังไงครับเล่นยังไงตัวนี้ใช้สมาร์ทโฟนนะครับอย่างเช่น iPhone หรือว่า Android นะครับบังคับคือในแอปพลิเคชันเนี่ยจะเป็นเหมือนเกมเป็นทีม Star Wars เลยแบบแอคชั่นเลยเราสามารถสั่งให้เขาขยับเคลื่อนที่ไปมาได้สั่งคำสั่งเสียงได้แล้วก็สั่งเสียงได้ด้วยแล้วก็จะมีการใช้โฮโลแกรมที่ดูผ่านแอปพลิเคชันอีกทีนึงครับผมก็เรียกว่าก็คือเหมือนกับเป็นโฮโลแกรมนี่ก็คือดูภาพจากในมือถือได้เลยใช่ครับก็คือเหมือนว่ามันกล้องวงจรปิดได้เลยคล้ายๆไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์มากแต่ว่าเน้นเล่นขำๆสนุกมากกว่านะครับก็เรียกเป็นตัวไฮไลท์เลยนะตัวนี้เพราะผมเพิ่งเห็นใน YouTube มาเมืองไทยแล้วมาเมืองไทยแล้วก็เรียกว่าในงานนี้ถ้าเกิดใครอยากจะมาเห็นตัวจริงต้องมาที่บูธนี้ต้องโซนนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับบูธดอทไลฟ์ครับดอทไลฟ์ใช่ไหมครับอันจริงต้องถามนิดนึงราคาพี่ราคานี้จับต้องได้ไหมราคาจับต้องได้ครับราคานี้บอกได้เลยหรือเปล่าครับได้เลยครับได้เลยครับราคานี้อยู่ที่6,590บาทเหมาะให้คุณลูกใช่ไหมเอาไปเล่นใช่ไหมเดี๋ยวผู้ใหญ่ก็เล่นนะผู้ใหญ่ก็เล่นคือตอนนี้คนที่เพิ่งไปดู Star Wars มานะจะรู้สึกเฮ้ยเนี่ยมันเป็นมาสคอตที่เป็นเจนใหม่เป็นยุคนี้แล้วเนี่ย BB-8 เนี่ยทุกคนต้องรู้จักต้องรู้จักเลยต้องลองใช่ไหมฮะใช่ครับเอาละครับต้องขอบคุณนะครับพี่เบนนะครับวันนี้ที่มาแนะนำเจ้าตัวมาสคอตแบบเทคโนโลยีใหม่นะ BB-8 ใช่ไหมฮะต้องบอกเลยนะครับท่านผู้ชมอยากมาสัมผัสในงานต้องมาที่นี่เลยนะครับบูธนี้เลยนะครับแกดเจ็ตโซนนะครับเรียกว่าเหลือ2วันสุดท้ายนะใครอยากมาเห็นอยากมาลองทดสอบได้ถูกไหมครับพี่ใช่นะครับมาเลยครับมาเลยครับครับตอนนี้เราก็หยุดอยู่ที่บูธ ZTE ครับในงาน Thailand Mobile Expo เนี่ย2016ก็ต้องรู้แล้วว่า ZTE เนี่ยเขาต้องจัดโปรโมชั่นไหมท่านผู้ชมแน่นอนมาถามกันดีกว่าว่าโปรโมชั่นวันนี้ของเขามีโปรโมชั่นอะไรเด็ดนะครับมีโปรโมชั่นอะไรเด็ดกับวันนี้ครับผมก็มีโปรโมชั่นลดราคานะครับเป็นตัวนูเบีย Z9 mini นะครับจากปกตินะครับราคาอยู่ที่ 9,900 บาทนะครับเหลือเพียงแค่ 7,990 บาทลดไป 2,000 บาทเลยใช่นะครับมีอย่างอื่นอีกมั้ยรุ่นมีอื่นมั้ยแล้วก็รุ่น Exxon ครับถือว่าเป็นรุ่นที่รุ่นท็อปสุดของทางร้านโอ้ Exxon พี่เคยไปเปิดตัวงานประตูโอ้โหมีเยอะแยะไม่สแกนม่านตามีฟิงเกอร์พริ้นงานนี้เค้าลดอะไรบ้างตัวนี้นะครับลดจาก 17,900 บาทนะครับเหลือ 15,900 บาทนะครับเอ๊ะนอกจากลดราคาแล้วยังมีของแถมไหมในงานต้องมีของแถมสิครับ
ใช่ครับเรามีของแถมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหมอนนะครับในเรื่องของไม้เชลฟี่นะครับในเรื่องของเคสฟิล์มนะครับแล้วก็ในเรื่องของmemory card ด้วยนะครับซึ่งเราก็จัดอย่างหนักๆเลยจัดเต็มเลยถูกไหมต้นปีและรับต้นปีนะครับอย่าลืมนะครับมาที่บูธนี้เลยครับ ZTE นะครับเขาจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับขอบคุณนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับภาพบรรยากาศภายในงาน Thailand Mobile Expo 2016นะครับก็ต้องบอกงานนี้นะครับจัดได้ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีในส่วนของการแถลงข่าวเปิดตัวอย่างที่บอก AS4G นะครับแล้วก็ Oppo นะครับเปิดตัวแบรนด์พรีเซนเตอร์คนใหม่นะครับน้องต่อนะครับฮอร์โมนนะครับน้องชายผมเองนะครับแล้วก็อีกคนนึงครับในส่วนของ Lenovo นะครับที่มาเปิดตัวในส่วนของสมาร์ทโฟนที่ออกแบบมาเพื่อมัลติมีเดียความบันเทิงเต็มรูปแบบนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมก่อนจากกันไปนะครับผมจะเก็บภาพบรรยากาศในส่วนของสาวๆน่ารักๆส่งท้ายวันท้ายให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับลาแล้วครับสวัสดีครับ